ำว่ารักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทานเพื่อเธอมันเสมอเพราะในใจของเราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักผ่านทางคลื่นแห่งนี้แล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตรายการด้วยรักนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทุกคนก็มีความฝันอยู่ในชีวิตของเราทุกคนนะคะและทุกคนก็หวังให้ไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้แต่ทุกคนต่างก็มีเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะแต่หลายคนค่ะก็ไปไม่ถึงเป้าหมายที่หวังไว้อาจจะเป็นเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นระหว่างทางนะคะทำให้เราเน้นท้อใจหรือทำให้เรานั้นหลงทางนะคะทางที่เราเดินนะคะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าประทับอยู่ค่ะสรรเสริญพระนาม
สัมผัสพระสิริในที่นี้ประทับอยู่ทำกลางเราสถิตอยู่เหนือคำสั่งพระสคุณผู้ฟังคะมีชายคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าอาศัยอยู่ทางมิชิแกนตอนเหนือเขาก็ออกเดินเล่นในป่านะคะที่มีต้นไม้หนาทึบเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมเขาจึงตัดสินใจว่าจะกลับบ้านเพราะคุ้นเคยกับบริเวณบ้านนั้นดีนะคะเขาจึงไม่สนใจที่จะดูเข็มทิศหลังจากที่เดินไปสักครู่หนึ่งเขาก็เริ่มแปลกใจถึงว่าเขาเดินผิดทางหรือเปล่านะคะเขาจึงได้ดูเข็มทิศและเข็มทิศได้ชี้ว่าเขากำลังเดินผิดทางจริงๆนะคะแต่เขายังมั่นใจว่าทางที่เขาเดินนั้นยังเป็นทางกลับบ้านอย่างแน่นอนเขาคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติกับเข็มทิศของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงคิดนะคะคิดที่จะขว้างเข็มทิศนั้นเสียแต่เมื่อความคิดนี้แวบเข้ามาในสมองของเขาว่าเข็มทิศเนี่ยไม่เคยหลอกลวงเรานะคะบางทีนะคะเราอาจจะมั่นใจตัวเองมากเกินไปก็ได้ดังนั้นจึงตัดสินใจค่ะที่จะเดินตามเข็มทิศชี้ไปนั้นนะคะในที่สุดเขาก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยเช่นเดียวกับในการดำเนินชีวิตของเรานะคะหากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเข็มทิศให้กับเราเพื่อที่เราจะไม่เดินหลงทางหรือที่เราเรียกกันว่าระบบนำร่องเราเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่านักบินเนี่ยนะคะนำเครื่องบินออกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างไรส่วนมากแล้วพวกเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าVOR ใช่ไหมคะซึ่งย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่าความถี่วิทยุนะคะที่ใช้ในกิจการวิทยุนำทางของการบินซึ่งเป็นระบบนำทางที่คิดค้นขึ้นเมื่อทศวรรษที่1950นะคะทุกวันนี้ระบบก็ยังคงถูกใช้กันอยู่นักบินจะตั้งเส้นทางการบินบนหน้าปัดนะคะแล้วก็หากเครื่องบินเบี่ยงออกไปจากเส้นทางที่ตั้งไว้เครื่องมือจะแสดงให้นักบินเห็นว่าขณะนี้เครื่องบินกำลังออกนอกเส้นทางเพื่อที่นักบินจะทำการแก้ไขในการบังคับเครื่องบินนะคะให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่งในพระธรรมนะคะอิสยาห์บทที่30ข้อที่15ถึง22ก็ได้ทรงบอกกับเราอย่างชัดเจนเช่นกันกับชนชาติของอิสราเอลในสมัยของอิสยาห์นะคะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบนำร่องของ VOR ที่เชื่อถือได้และพระเจ้าต้องการที่จะเป็นระบบนั้นให้กับพวกเขานะคะและพวกเขายังเลือกที่จะเข้ากับพวกของอียิปต์ในอิสยาห์บทที่30ข้อ1ถึง2กระนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ส่งสัญญาด้วยพระกรุณาว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงเป็นผู้นำของพวกเขาและเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าก็จะได้ยินพระวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินไปทางนั้นนะคะในข้อที่21ทุกวันนี้คริสเตียนมีระบบนำร่องอยู่ภายในตัวอยู่แล้วพระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในเรา
ให้นำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลในยอห์นบทที่16ข้อที่13หากคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ต้องการรู้ทิศทางของการดำเนินชีวิตหรือมีเข็มทิศนำในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะจงอย่าพึ่งพาวิธีของตัวเองแต่จงให้ระบบนำร่องของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนำคุณไปในทางที่ถูกต้องค่ะผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเพลงเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะในชีวิตของเราที่เราอยู่บนโลกใบนี้เรารู้วันเกิดของเราใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวันที่เราจะสิ้นลมหายใจหรือว่าวันที่เราจะจากโลกนี้ไปนั้นเมื่อไหร่ฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เราควรที่จะมีเข็มทิศนำชีวิตของเราเดินให้ถูกทางนะคะแล้วก็มีผู้นำร่องนำหน้าในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าที่อยากจะรู้เรื่องราวของพระเจ้าความเป็นมาของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะง่ายๆค่ะคุณสามารถที่จะศึกษาที่บ้านก็ได้นะคะเพียงแค่คุณเขียนจดหมายนะคะหรือเขียนชื่อที่อยู่ของคุณส่งมายังรายการด้วยรักทางตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะทางทีมงานก็จะจัดส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งไปให้คุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าจะโทรมาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะกับหมายเลขโทรศัพท์053 260
627นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนของเสียงสันติได้ที่ www.voiceofpeace.org นะคะหรือว่าจะส่งอีเมลติดต่อยังทีมงานรายการด้วยรักของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ vopprogram@gmail.com นะคะน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายกับบทกลอนบทหนึ่งนะคะที่กล่าวไว้ว่าพระวิญญาณทรงประทานกำลังกล้าแก่ชีวาดำเนินตามพระประสงค์อีกพระคำช่วยนำทางให้เดินตรงตามจำนงพระเจ้ามีไว้เพื่อเราพระวิญญาณทรงเป็นระบบนำร่องของเราทุกคนนะคะและพระเจ้าทรงเป็นเข็มทิศที่จะนำชีวิตของเราเดินในทางที่ถูกต้องต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีค่ะสาธุการพระนามทุกพระพักตร์ที่พระองค์เทลงมา
ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย